วัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ได้มาพบกันนะคะในรูปแบบของ New Normal แบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนของไทยพาณิชย์โปรเทคเองนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาขอเล่าแผนครึ่งปีหลังแล้วก็กลยุทธ์นะคะของเราให้กับทุกท่านได้ฟังค่ะ5เรื่องด้วยกันนะคะที่เป็นเรื่องสำคัญของไทยพาณิชย์โปรเทคของเรานะคะเดินหน้าสร้างทีมขายนะคะต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องของการขยายงานนะคะระบบดิจิตอลขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์แล้วก็การทำงานร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าองค์กรของเราค่ะมาเรื่องฝั่งเรื่องแรกกันนะคะเรื่องของการขยายงานแบบครบวงจรนะคะอย่างที่เรียนนะคะการขยายงานทั้งในส่วนของออฟไลน์นะคะออฟไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเรามี3ช่องทางจัดจำหน่ายหลักนะคะอันแรกก็คือที่ปรึกษาความคุ้มครองนะคะ Protection Consultant ซึ่งทีมของ PC ของเรานะคะน้องๆพวกนี้นะคะก็จะเป็นกึ่งๆพนักงานนะคะของไทยพาณิชย์โปรเทคนะคะซึ่งจะคอยดูแลลูกค้าแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะคะเราก็พบว่าในแบบการอยู่กันแบบ New Normal แบบนี้นะคะน้องๆเทเลเซลส์ของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการดูแลบริการแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์นะคะให้กับลูกค้าของเราได้นะคะนอกจาก PC นอกจากเทเลแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือแซบนะคะเราชื่อน่ารักมากเลยนะคะแซบย่อมาจากอะไรค่ะย่อมาจาก SCB Protect Authorized Broker นะคะสำหรับผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสนใจจะหารายได้เสริมค่ะสามารถที่จะมาเป็นนายหน้าในสังกัดของ SCB Protect ได้นะคะในมุมของออฟไลน์ที่เล่าให้ฟังไปนะคะอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมของออนไลน์นะคะเรื่องของตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะที่เรากำลังดำเนินการอยู่รับสมัครทีมขายนะคะขอลงรายละเอียดสักนิดนึงนะคะเรื่องของการรับสมัครทีมขายนะคะจริงๆปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมานะคะเราก็เตรียมที่จะทำโรดโชว์นะคะเพื่อจะรับสมัคร PC นะคะที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองของเราเนี่ยไปทั่วประเทศนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะก็ช่วงโควิดนะคะช่วงที่เป็น new normal นะคะเราก็อาจจะยังไม่ได้รับสมัครมากมายสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสเดินสายนะคะแต่ว่าครึ่งปีหลังนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินสายกันเต็มที่เลยนะคะรับสมัครตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าปีนี้เนี่ยก็อยากจะมีน้องๆ นะคะที่เป็น PC เนี่ยประมาณ 2,000 คนภายในสิ้นปีนะคะพูดถึงเรื่องของการรีครูทออนไลน์นะคะหรือว่ารับสมัครออนไลน์แล้วนะคะต่อสักนิดนึงค่ะเร็วๆนี้นะคะเราจะจัดมหกรรมเปิดบ้านนะคะทำโอเพนเฮาส์ค่ะรีครูทแบบเวอร์ชวลนะคะการรีครูทของเราตอนนี้หรือว่าการรับสมัครของเราตอนนี้เนี่ยทำออนไลน์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังรับสมัครทีมขาย3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น full time นะคะที่เป็น protection consultant ไม่ว่าจะเป็นแบบ part time นะคะมาเป็น authorized dealer ของ SCB Protect นะคะแล้วก็น้องๆ นะคะในส่วนของเทเลนะคะเราก็รับสมัครด้วยเนี่ยทำให้วันที่24นี้นะคะเราจะจัดงานเปิดบ้านแบบเวอร์ชวลค่ะมีความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจนะคะรออยู่ค่ะนอกจากจะสมัครงานกันแล้วนะคะก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์มีจับฉลากมีอะไรกันแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อจะแนะนำตำแหน่งงานว่างใน SCB Protect นะคะซึ่งมากมายเลยนะคะรับไม่จำกัดแล้วก็รับทั่วประเทศด้วยนะคะนอกจากงานขายแล้วเนี่ยก็ยังมีงานพวกเซลล์ซัพพอร์ตนะคะในต่างจังหวัดงานเซลล์แอดมินด้วยนะคะที่จะเข้ามาเสริมทัพของเรานะคะช่องทางเทเลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะดูแลนะคะบริการลูกค้าของเราได้เราตั้งใจว่าจะรับทีมน้องๆ นะคะที่ดูแลบริการผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยถึง500คนด้วยกันนะคะช่องทางดิจิตอลนะคะเป็นช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการทำงานในยุค New Normal แบบนี้ SCB Protect เองนะคะเราก็เห็นโอกาสเรื่องนี้เช่นกันนะคะทำให้เราพัฒนาระบบดิจิตอลโบรกเกอร์นะคะเป็นช่องทางออนไลน์ขึ้นมานะคะซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากทางคปภ.เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะเปิดตัวกันอยู่อีกเช่นกันนะคะที่ตอนนี้เราขึ้นว่า coming soon นะคะกำลังวิ่งมาแล้วนะคะน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ
อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่องของการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์นะคะเราเริ่มทำทีมแล้วก็แนะนำประกันชีวิตอบรมประกันชีวิตนะคะแต่ในปีนี้นะคะเราก็จะเริ่มขยายนะคะพอร์ตของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปรวมถึงประกันภัยด้วยนะคะซึ่งประกันวินาศภัยเนี่ยนะคะก็จะแนะนำนะคะผ่านน้องๆ PC ผ่านทีมเชเลนะคะแล้วก็ผ่านช่องทางดิจิตอลของเรานะคะเราก็เริ่มขยายตลาดของเรานะคะผ่านพันธมิตรแล้วก็ลูกค้าองค์กรของเรานะคะซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะคะในการที่เรานำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปให้กับลูกค้านะคะของเราแล้วก็พนักงานนะคะผ่านพันธมิตรผ่านลูกค้าองค์กรของเราทำให้การเจริญเติบโตในเรื่องของการทำงานของเรานะคะเป็นมาได้อย่างดีนะคะหลักๆแล้วนะคะในปีนี้นะคะสำหรับเดือนที่เหลืออยู่นะคะเราก็ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะเริ่มรีครูทนะคะทีมขายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะสามารถเตรียมความพร้อมในการขยายงานต่อไปนะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้เราก็เน้นรีครูทนะคะมีเป้าหมายที่จะรีครูททีมขายนะคะหรือว่าทีม PC ของเรานะคะ Protection Consultant เนี่ยประมาณ 2,000 คนนะคะภายในสิ้นปีน้องๆเทเลนะคะอีก500คนโดยที่ผ่านการรีครูทหลักๆนะคะก็คือผ่านช่องทางออนไลน์ไปก่อนนะคะวันที่24นี้จะมีงาน Virtual Open House นะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาดูกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของ SCB Protect นะคะเริ่มขึ้นมาจากแค่ประกันชีวิตเราก็จะได้เห็นประกันวินาศภัยแล้วเราก็ยังมีประกันสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่มนะคะเสริมเข้ามาเพื่อความครบวงจรนะคะในการที่จะดูแลลูกค้าของเราผ่านทุกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรแล้วก็ลูกค้าองค์กรด้วยค่ะ